ส่งโมเมนต์หวานหวานเวียเบลล่าครบรอบ8ปีมอบช่อดอกไม้ให้กันคู่ไหนไม่หวานแต่สำหรับคู่นี้ยังหวานกันมากนะครับสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และแฟนสาวนางเอกเบลล่าราณีที่พักหลังโชว์ความหวานและโมเมนต์พิเศษให้แฟนๆได้ชมกันแบบทีๆที่แบบว่าไม่ต้องสงสารคนโสดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเฮียเวียนะครับอย่างโมเมนต์ล่าสุดก็ได้โพสต์รูปลงใน Instagram ที่ในมือกำลังถือช่อดอกกุหลาบสีแดงและทำท่าจุ๊บๆนะฮะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามอบกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอแอดเบลล่าแคมเปญซึ่งเลื่อนมาดูรูปที่2นะครับก็จะเป็นรูปของเบลล่าที่กำลังถือช่อดอกทิวลิปสีเหลืองและทำปากจู๋นะครับแถมยังใส่เสื้อสีส้มเหมือนกันอีกและใต้ภาพเบลล่าก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอ 9,999 ดอกได้ไหมคะแล้วเวียก็ได้มีการหยอกกลับไปด้วยนะครับว่าได้จีเพลงนี้แม่ผมชอบร้องอีซึ่งใต้ภาพนะครับก็มีแต่คนเข้ามาแซวความหวานของคู่นี้เป็นโมเมนต์พิเศษในวันครบรอบ8ปีนะครับที่แฟนๆรอดูภาพกันอยู่และในที่สุดก็ได้เห็นว่าหวานกันไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้เวียเบลล่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ